มาเป็นข้อที่21นะคะโจทย์ให้พิกัดของรูปต้นแบบมาเป็น a ลบ4 5 b ลบ2 4และ c ลบ5 1นะคะเขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม a พาม b พาม c พามเป็นภาพที่เกิดจากการสะท้อนโดยมีแกน y เป็นเส้นสะท้อนแล้วเลื่อนลงไปตามแกน y จะได้ b ดับเบิลพามมีพิกัดเป็น2ลบ1นะคะแล้วถามหา c ดับเบิลพามเนี่ยจะมีพิกัดเป็นเท่าไหร่นะจะมีพิกัดเป็นเท่าไหร่อ่ะถ้าดูแล้วก็คือเขาจะพูดถึงแค่2จุดก็คือในจุดของส่วนที่ b คือให้มากับ c คือตัวที่ต้องหาดังนั้นเราจะต้องไล่จุด b บอกว่า b เนี่ยมีพิกัดเป็นลบ2ทำการสะท้อนโดยมีแกน y เป็นเส้นสะท้อนอะสะท้อนแกน y ก็จะได้พิกัดใหม่แกน y เป็นเส้นสะท้อนสะท้อนแกน y ค่า y เท่าเดิมนะคะค่า y เท่าเดิมดังนั้น y เป็น4ค่า x จะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามก็คือเปลี่ยนจากลบ2เป็น2นะคะจากนั้นแล้วเลื่อนลงไปตามแกน y นะคะเลื่อนลงไปตามแกน y เลื่อนลงตามแกน y แต่ไม่ได้บอกมาว่าเลื่อนกี่หน่วยรู้แต่ว่าเลื่อนไปแล้วมีพิกัดเป็น b double prime ได้เป็น2ลบ1สิ่งที่เราต้องหาก็คือเลื่อนไปแกน y เนี่ยเลื่อนมากี่หน่วยดูจากอะไรถ้าเลื่อนค่า x จะเท่าเดิมนะคะค่า x จะเท่าเดิมส่วนค่า y เลื่อนลงเลื่อนจาก4ไปเป็นลบ1อ่ะเราก็จะไล่ตัวเลขเลื่อนจาก4ไปเป็นลบ1ก็จะเป็น4เริ่มที่4นะคะเป็น4 3 2 1 0และลบ1เริ่มเปรียบเสมือน0เนาะเป็น0เป็น1 2 3 4 5แสดงว่าเลื่อนลง5หน่วยตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเลื่อนขนาดมา5หน่วยจากนั้นสิ่งที่เขาถามหาก็คือถามหา C double prime เราก็จะกระทำตามนี้ขั้นตอนนี้นะคะโดยที่ C มีพิกัดเป็นลบ5 1ทำเหมือนกันสะท้อนแกน y สะท้อนแกน y ค่า y เท่าเดิมค่า y ก็มีค่าเป็น1ค่า x เปลี่ยนเป็นตรงค่า x จากลบ5ก็จะเป็น5นะคะจากนั้นเลื่อนขนานได้ c double prime เลื่อนขนานตามแกน y นะคะเลื่อนตามแกน y ค่า x เท่าเดิมอ่ะ x เปลี่ยนจากก็เป็น5เหมือนเดิมส่วนค่า y ลดลงลดลงไปกี่หน่วยลดลงไป5ก็เลยเป็น1 -5 ได้ไปที่ตำแหน่ง -4 ดังนั้นพิกัดของ c double prime จะอยู่ที่ตำแหน่ง5 -4 ซึ่งก็คือ cos